นอกจากจะฝั่งนี้แล้วฝั่งอังกฤษนะเจ้าฟ้าชายชาวก็ติดโควิด -19 ด้วยนะครับถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ว่าช็อกโลกนะจนกระทั่งมีเจ้าหญิงของสเปนเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นพระองค์แรกที่สวรรคตจากกรณีของโควิด -19 โควิด -19 ตอนนี้ไม่แบ่งชนชั้นนะไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงไม่ว่าคุณจะเป็นคนชาติไหนสายพันธุ์ไหนนะครับประเทศไหนเผ่าไหนติดหมดนะครับอะไรที่เป็นมนุษย์ติดหมดเป็นสงครามไวรัสที่ค่อนข้างจะโหดร้ายนะครับเป็นสงครามเงียบที่เข้าถึงประชาชนคนทั่วโลกนะครับอย่างมองไม่เห็นสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจในการต่างประเทศวันนี้คงเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองฮะเรื่องโควิด-19ติดต่อกันมันมาเป็นเวลาเกือบ2เดือนแล้วนะครับโควิด-19 ปรากฏว่าเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักไปทั่วโลกไม่แบ่งชั้นวรรณะไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยนะครับหรือว่าจะเป็นคนชั้นใดก็ตามก็มีคนทั้งป่วยแล้วก็เสียชีวิตเกิดขึ้น ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ฮะปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นที่น่าสนใจฮะเกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อ146รายสูงสุดในรอบสัปดาห์สะสมทั่วประเทศทะลุ 10,000 คนจากข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าเกาหลีใต้พบผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 นะครับเพิ่มขึ้นเป็น146รายนะครับซึ่งถือเป็นตัวเลขสูงที่สุดในรอบสัปดาห์หลังจำนวนผู้ติดเชื้อนำเข้าจากยุโรปและสหรัฐอเมริกาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในช่วงระยะไม่กี่วันที่ผ่านมาศูนย์ควบคุมโรคติดต่อเกาหลีใต้แถลงนะครับว่ายังไม่สามารถระบุตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่146รายเป็นเคสนำเข้าทั้งหมดกี่รายเนื่องจากอยู่ระหว่างการสอบสวนและตัวเลขล่าสุดนะครับทำให้เกาหลีใต้มียอดติดเชื้อโควิด-19 สะสมอยู่ที่ 9,478 รายและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีกจำนวน5รายรวมทั้งสิ้น144รายในจีนก็เพิ่มอีก45รายแล้วก็ติดเชื้อในประเทศ1รายนะครับ45รายโดยส่วนใหญ่นั้นก็มาจากต่างประเทศตอนนี้ก็ใช้มาตรการเข้มข้นฮะห้ามคนเข้าประเทศในขณะที่จีนกำลังแก้ไขปัญหาควบคุมสถานการณ์วิกฤตโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้อยู่หมัดแล้วนะครับสเปนนะครับผู้ติดเชื้อตายไป832คนนะฮะในรอบ24ชั่วโมงยอดเสียชีวิตทะลุเป็น 5,690 รายสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสเปนนะครับเพิ่มขึ้นอีกนะฮะรวมแล้วก็ 5,600 รายนะฮะหลังจากที่รายงานผู้เสียชีวิตพุ่งสูงขึ้น832รายในระยะเวลา24ชั่วโมงและจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งเป็น 72,000 รายรัฐบาลเปิดเผยอย่างนั้นนะการเสียชีวิตเกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่ก็เพราะหมอไม่พอนะครับพยาบาลไม่พอทำให้คนแก่จะต้องเสียชีวิตไปก่อนก็มีบางรายรอดชีวิตในสเปนอายุ101ปีเป็นคุณลุงที่รักษาแล้วหายในขณะที่อิตาลี นะครับมีคนเสียชีวิตสูงที่สุดในโลกเกิน 10,000 คนอุดไม่อยู่ตายอีก 2,000 ทรัมป์เปลี่ยนใจนะฮะไม่ปิดตายนิวยอร์กนะฮะดับทั่วโลก 30,000 นะฮะติดเชื้อกว่าครึ่งล้านสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าอิตาลียอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 10,000 กับ23รายเป็นตัวเลขที่เสียชีวิตมากที่สุดในโลก 10,023 รายทำให้ผู้เชี่ยวชาญออกมาชี้ว่าเป็นมาตรการการปิดเมืองของโรมนั้นไม่เข้มงวดเหมือนในจีนที่เป็นระบอบคอมมิวนิสต์ส่วนสหรัฐอเมริกาติดเชื้อมากที่สุด 124,665 รายดับอยู่ที่ 2,191 คนผู้นำสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนใจยังไม่ปิดตายรัฐนิวยอร์กนะครับหลังแอนดรูออกมาค้านนะฮะชนฝาเสียชีวิตทั่วโลกอยู่ที่ 30,848 คน
ติดเชื้ออยู่ที่ 664,924 คนรายงานจาก CNN ว่าอิตาลีมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากที่สุดในโลกโดยอ้างอิงจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นะครับว่าอยู่ที่ 10,023 รายเสียชีวิต 92,472 เสียชีวิตเพิ่มเติม889รายอ้างอิงจากสำนักงานป้องกันภัยพลเรือนของอิตาลีก็กำลังระบาดอย่างหนักในขณะที่อังกฤษคนติดโควิด-19 ทะลุไป 1,000 ศพแล้วสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในอังกฤษเพิ่มขึ้นเป็น260รายในวันเดียวทำให้ยอดผู้ติดเชื้อ 1,000 รายนะครับทะลุ 1,000 รายจากข้อมูลของทางการหลังจากนั้นรัฐมนตรีบริจ จอนสันถูกตรวจพบเชื้อโควิด-19 เช่นกันยอดผู้ติดเชื้อในอังกฤษอยู่ที่เสียชีวิตนะ 1,019 รายเพิ่มขึ้นจาก759รายนะครับจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขนะครับอังกฤษตรวจพบไปแล้วจำนวน 127,706 คนในจำนวนนี้พบเชื้อ 178,009 คนนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอังกฤษนะครับในขณะที่ผู้นำของออสเตรเลียนะครับมีการย้ำยกเว้นระยะห่างทางสังคมช่วยลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับนายสกอตต์มอริสันนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียเน้นย้ำให้ชาวออสเตรเลียเว้นระยะความห่างจากสังคมอย่างต่อเนื่องนะครับหวังลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ลงได้มากกว่าครึ่งนะครับรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียได้ออกมาเปิดเผยถึงมาตรการนะติดเชื้อของโรคโควิด-19 ในประเทศลดลงกว่าครึ่งในรอบหลายวันที่ผ่านมาโดยอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อรายวันอยู่ที่ 13-15% ลดลงจากสัปดาห์ก่อนที่มีอัตราการติดเชื้ออยู่ที่ 25-30% ซึ่งเป็นผลมาจากชาวออสเตรเลียให้ความร่วมมือนะครับเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับคนใกล้ชิดตามมาตรการของภาครัฐซึ่งนอกจากเว้นระยะห่างแล้วออสเตรเลียยังบังคับใช้มาตรการอีกหลายอย่างเพื่อช่วยคุมโรคโดยมีการปรับเงินผู้ที่ฝ่าฝืนการกักตัวและก็ยังลงโทษด้วยการจำคุกบุคคลหน่วยงานที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาครัฐด้วยอันนี้ก็เป็นมาตรการที่เกิดขึ้นในขณะที่เรือสำราญในอันตาเนียนะครับเทียบท่ายังออสเตรเลียผู้โดยสารเข้าข่ายติดโควิด-19ก็ไม่ละเรือสำราญนะครับทางการออสเตรเลียนะครับพบผู้ติดเชื้อบนเรือสำราญนะครับอันตาเนียนะครับของเยอรมนีที่เทียบท่าที่ฟรีแมนเทิลนะครับประเทศออสเตรเลียจำนวน646รายผู้โดยสารทั้งหมดราวประมาณ800รายมีอาการเข้าข่ายโควิด-19ก่อนหน้านี้ได้มีการยืนยันพบผู้ป่วยแล้วจำนวน9รายตอนนี้ก็กระจายไปทั่วลำเรือแล้วนะครับเรือดังกล่าวอนุญาตให้เทียบท่าเพื่อนำผู้ป่วยโควิด-19 เข้ารักษาอย่างโรงพยาบาลเพิร์ธนะครับซึ่งหลังจากที่ออสเตรเลียได้เริ่มเข้าสู่การส่งผู้โดยสาร ทางเรือกลับเยอรมนีบนเครื่องบินเหมาลำเมืองเพิร์ธนะครับไปยังนครแฟรงก์เฟิร์ตของเยอรมนีต่อไปนะครับออสเตรเลียก็มียอดพุ่งอยู่ที่ 3,635 รายเสียชีวิตไปแล้วทั้งหมด14ศพในขณะที่สหรัฐติดเชื้อโควิด-19ทยานเป็น 120,000 รายนะครับตายเกิน 2,000 คนเป็นที่เรียบร้อยนะครับสหรัฐก็สำนักข่าว USS Today นะครับรายงานว่าผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกา 120,000 รายนะครับหลังจากทะลุไปเมื่อยี่วันที่28จำนวน 100,000 รายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาขณะที่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนมีมากกว่า 2,000 รายแล้วพบสหรัฐอเมริกาติดโควิด-19มากขึ้นเรื่อยๆขยายตามโรคตามพื้นที่ไปทั่วโดยตามข้อมูลของข้อมูลศูนย์ไวรัสของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นะครับจำนวนผู้ติดเชื้อก็อยู่ที่ 121,117 รายมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1,544 คนนะครับในวันศุกร์เป็นที่ 2,010 รายนะครับปัจจุบันสหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 50รัฐทั่วประเทศรวมทั้งดินแดนปกครองอย่างรัฐเปอร์เตริโตนะครับเกาะกัวหมู่เกาะเวอร์จินก็พบแล้วเช่นกันโดย
รัฐนิวยอร์กมีผู้ติดเชื้อมากที่สุด 52,410 รายและมีผู้เสียชีวิตมากที่สุด728คนตามด้วยรัฐวอชิงตันรัฐลุยเซียนาในกลุ่มผู้เสียชีวิตล่าสุดยังรวมถึงเด็กทารกในเมืองชิคาโก้นะครับซึ่งกลายเป็นเด็กอายุต่ำกว่า1ปีรายแรกที่เสียชีวิตในเชื้อโควิด-19 รายที่2ของโลกนะครับเด็กชาวจีนที่มีโรคประจำตัวอยู่ก่อนแล้วนะครับผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขรัฐอิลลินอยส์ระบุว่าพวกเขากำลังทำการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุการตายที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งก็สรุปก็ตายกันเยอะเด็กก็ตายด้วยเมื่อก่อนบอกว่าคนแก่ตายอย่างเดียวตอนนี้ก็ตายกันทั่วหน้าในขณะที่โควิด-19 คร่าไปแล้วก็ 3,000 ศพ 30,000 ศพทั่วโลกสะสมก็ 600,000 กว่านะก็รายงานไปแล้วเรื่องนี้แต่ประเด็นที่น่าสนใจฮะซึ่งน่าจะเป็นไฮไลท์ตอนนี้ก็คือว่าสเปนจัดพิธีศพเจ้าหญิงมาเรียเทเรซาสมาชิกราชวงศ์องค์แรกที่เสียชีวิตจากโควิด-19 นะครับทางการของสเปนก็ไปทางการของสเปนจัดพิธีศพเจ้าหญิงมาเรียเทเรซานะครับเสียชีวิตจากโควิด-19มีพระชนมายุอยู่ที่86พรรษาจนนับเป็นสมาชิกราชวงศ์รายแรกของโลกที่เสียชีวิตด้วยโควิด-19 นะครับสำนักข่าวต่างประเทศอย่างเว็บไซต์ในแกร์ฟรายงานว่าสเปนจัดราชพิธีให้เจ้าหญิงมาเรียเทเรซาแห่งราชวงศ์บูบรองปามาของสเปนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังสิ้นพระชนจากการติดเชื้อโควิด-19 นะครับด้วยพระชนมายุ86พรรษาประทับอยู่ในประเทศฝรั่งเศสเมื่อ27มีนาคมที่ผ่านมาจนนับเป็นราชวงศ์องค์แรกนะครับของโลกที่ต้องสิ้นพระชนจากโควิด-19 ที่กำลังระบาดไปทั่วโลกจนทำให้ยอดผู้ติดเชื้อนะครับมากกว่า 663,000 รายเสียชีวิต 31,000 รายนะครับจากประวัติของเจ้าหญิงมาเรียเทเรซานะครับประสูติในกรุงปารีสนะครับเมืองหลวงของฝรั่งเศสเมื่อ28กรกฎาคมพุทธศักราช2476โดยทรงเป็นพระธิดาของเจ้าชายซาเวียและเจ้าหญิงเมดีลีนนะครับเดอบรูบองซึ่งมีราชโอรสมีพระราชโอรสเป็นพระธิดาด้วยกันทั้งสิ้น6พระองค์อีกทั้งเจ้าหญิงมาเรียเทเรซายังทรงเป็นพระประยุรญาติลูกพี่ลูกน้องของสมเด็จพระราชาธิบดีนะครับเฟลิเปที่6ของสเปนนะครับเจ้าหญิงเทเรซาทรงศึกษาจบในระดับปริญญาเอกและทรงได้ตำแหน่งศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยเซอร์บรอนในกรุงปารีสนะครับก่อนหน้านี้ยังทรงเป็นศาสตราจารย์ด้านสังคมวิทยาในมหาวิทยาลัยในกรุงมาดริดเมืองหลวงของสเปนด้วยโดยเจ้าหญิงมาเรียเทเรซาทรงเป็นที่รู้จักฐานะที่ทรงเป็นสตรีและราชวงศ์ที่แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาและทำงานเคลื่อนไหวทางสังคมนะฮะก็ถูกทรงเรียกว่า Red Princess นะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้ผู้นำของโลกนะครับพระมหากษัตริย์ของโลกเนี่ยหลายพระองค์นะครับทั้งนายกรัฐมนตรีนะครับในหลายประเทศทรัมป์ก็เข้าข่ายจะติดโควิด-19ก็ตรวจสอบแล้วไม่ติดนะครับแต่ก็ต้องกักโรคเพราะว่าไปใกล้ผู้ป่วยในเวลา14วันในมาเลเซียกษัตริย์ของมาเลเซียเนี่ยก็ปรากฏว่าต้องกักโรคเป็นเวลา14วันเพราะว่ามหาดเล็กเนี่ยป่วยนะฮะสมเด็จพระราชินีด้วยนะครับในอังกฤษนะครับบริจอนสันนายกรัฐมนตรีของอังกฤษปรากฏว่าล่าสุดก็ตรวจสอบพบว่าติดโควิด-19 นะครับในเยอรมนีนะครับนายกรัฐมนตรีจะไม่ผิดเทเรซาเมย์นะครับก็ต้องกักโรคด้วยนะครับในอิหร่านไม่ต้องถามเลยฮะทั้งสภาเลยต้องกักโรคแล้วก็รัฐมนตรีสาธารณสุขช่วย3สุขนะรัฐมนตรีคนอื่นก็เสียชีวิตไปทั้งหมด2รายแต่ว่าประธานาธิบดีของเขายังคงรอดอยู่นะครับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยนอกจากจะฝั่งนี้แล้วฝั่งอังกฤษนะเจ้าฟ้าชายชาวก็ติดโควิด-19 ด้วยนะครับถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ว่าช็อกโรคนะจนกระทั่งมีเจ้าหญิงของสเปนก็ปรากฏว่าเป็นพระองค์แรกที่สวรรคตจากกรณีของโควิด-19
โควิด -19 ตอนนี้ไม่แบ่งชนชั้นนะไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงไม่ว่าคุณจะเป็นคนชาติไหนสายพันธุ์ไหนนะครับประเทศไหนเผ่าไหนติดหมดนะครับอะไรที่เป็นมนุษย์ติดหมดเป็นสงครามไวรัสที่ค่อนข้างจะโหดร้ายนะครับเป็นสงครามเงียบที่เข้าถึงประชาชนคนทั่วโลกนะครับอย่างมองไม่เห็นโควิด-19กำลังเป็นมหันตภัยสำคัญนะที่กำลังคร่าชีวิตของมนุษย์ขณะนี้ตายทะลุกว่า 30,000 รายป่วยตอนนี้กว่า 600,000 รายมีการประเมินกันว่าถ้าไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับจะมีคนเสียชีวิตนับล้านคนเลยทีเดียวซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับสถานการณ์โควิด-19จะอยู่อีกนานไหมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแล้วนะครับมหาอำนาจเนี่ยวางเกณฑ์ไว้จะจบเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมแต่ดูอาการจนถึงขณะนี้แล้วค่อนข้างจะยากนะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อไหร่ก็ตามนะครับยารักษาถูกนำมาเสนอออกมาเนี่ยเมื่อไหร่เนี่ยก็จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ก็ใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 เดือนนะครับในการที่จะรักษาผู้ป่วยหายได้แต่ในประเทศจีนเป็นประเทศแรกนะครับที่ถูกค้นพบเรื่องโควิด-19 อย่างไรก็ตามก็มีการจับผิดกันนะว่าวัคซีนที่สหรัฐมีการค้นเจอเนี่ยนะครับที่ป้องกันไม่ให้เกิดโควิด-19 เนี่ยตอนนี้ทำไมจู่ๆต้องใช้เวลาตรวจสอบเป็นเวลาเป็นปีจู่ๆเพิ่งมาเจออย่างกระทันหันว่ามีการรักษาได้แล้วทั้งที่ต้องใช้เวลาทดสอบเป็นปีนะครับอย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้มีการตั้งข้อสังเกตไว้เยอะนะครับผมได้เรียนหลักอยู่เสมอว่าสงครามที่กำลังเกิดขึ้นครั้งนี้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 เนี่ยนะครับเป็นสงครามที่เรียกว่าไวรัสนะครับและเราจะเริ่มเห็นมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและประชาชนจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นที่ผ่านมามีการกล่าวหาว่าจีนเป็นต้นเหตุจีนก็กล่าวหาว่าสหรัฐอเมริกาเป็นต้นเหตุอิหร่านก็กล่าวหาว่าสหรัฐอเมริกาทำสงครามไวรัสแต่อย่างไรก็ตามท่านผู้ชมอย่าใจร้อนจะเริ่มเห็นทุกอย่างชัดขึ้นชัดขึ้นเพราะหลักที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะยามาจากไหนไม่ว่าใครจะเกิดขึ้นเนี่ยมันระบาดถึงพวกเราทุกคนแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองมันมีหลักชื่อว่าชาตินิยมโดยมี3ยุทธการสงครามไวรัสสงครามอาวุธสงครามทางการค้านะครับ3ประการเนี่ยก็จะเข้าสู่ยุทธวิธีนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นทุกอย่างมีวางเป้าหมายไว้วันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2563ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาต้องจบเงินทุกอย่างต้องจ่ายนะครับโดยมีวัฒกรรมที่ชื่อว่า American First หรือ American ต้องมาก่อนเวลาจะกำหนดสถานการณ์และทำให้พวกเราเห็นหูตาสว่างขึ้นว่าอะไรคือความจริงและอะไรคือความเท็จนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ฉันรู้ว่าเธอเหนื่อยเธออดนอนขนาดไหนฉันรู้ว่าบนบ่าเธอกดดันสักแค่ไหนฉันรู้ว่าภาระขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีหัวใจที่แกร่งพอชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปี่ยมล้นหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพร่ำบ่นไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเรา
ซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแต่นักรบในชุดขาวทุกคนต้องสู้ทุกอย่างด้วยกำลังและความคิดนักรบไม่มีปืนยังหยัดยืนสุดชีวิตและเธอไม่เคยคิดจะหยุดยั้งทุกครั้งที่เธอเหนื่อยอยากให้เธอฟังเพลงนี้ชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปี่ยมล้นหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพร่ำบ่นไม่ตัดพ้อไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขาวทุกคนอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดข